ัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Mother and Care on Air นะคะรายการดีๆมีสาระสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ใส่ใจในทุกๆรายละเอียดของลูกน้อยค่ะเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะคะมาเอาใจคุณแม่ท้องกันดีกว่าค่ะเคยสังเกตกันไหมคะว่าในช่วงตั้งครรภ์เนี่ยมีภาวะผิดปกติอะไรเกิดขึ้นบ้างและจะยิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นในการเกิดโรคต่างๆด้วยค่ะโดยเฉพาะโรคที่เกิดจากปัญหาพันธุกรรมค่ะต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณหมอเพื่อขอคำแนะนำกับเรื่องนี้กันค่ะแต่ตอนนี้นะคะไปติดตามชมเด็กๆเขาค่ะว่าเขาจะไปทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการอะไรกันในช่วงเพลนเลิร์นค่ะช่วงเพลนเลิร์นสนับสนุนโดย Baby My Club การเล่นเป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของเด็กการเล่นโลดโผนผจญภัยนั้นจะสร้างความตื่นเต้นและท้าทายซึ่งจะช่วยปลูกฝังบ่มเพาะทักษะในการเอาตัวรอดให้เด็กๆได้เช่นการเล่นสเก็ตที่นับเป็นกีฬาความเร็วที่เด็กๆนิยมกันซึ่งการเล่นสเก็ตนั้นไม่ยากอย่างที่หลายๆคนกลัวและยังช่วยทำให้เราได้ฝึกความสมดุลของร่างกายและพัฒนากล้ามเนื้อให้สามารถยืดและเกร็งกล้ามเนื้อเพื่อควบคุมรองเท้าสเก็ตให้ได้กีฬาทุกอย่างหากต้องการจะเริ่มเล่นนั้นก็ควรที่จะศึกษาก่อนวันนี้เราจึงขอตามไปดูน้องเฟรมฝึกสเก็ตกับคุณครูกันค่ะค่ะกีฬาสเก็ตนะคะมีหลากหลายชนิดด้วยกันนะคะแต่วันนี้ที่จะยกตัวอย่างกันให้ฟังเลยนะคะ2ชนิดด้วยกันก็คือแบบฟิตเนสนะคะที่เราใช้วิ่งออกกำลังกายกันทั่วไปแล้วก็สลาลมค่ะเด็กๆนะคะอาจจะเห็นว่าพอใส่สเก็ตแล้วอาจจะวิ่งได้ฉิวเลยแต่ไม่ใช่นะคะนั่นเป็นการเข้าใจอย่างผิดนะคะเพราะว่าการเล่นสเก็ตเนี้ยเราจะขึ้นอยู่บนความประมาทไม่ได้นะคะจะต้องมีวิธีแล้วก็ขั้นตอนจะต้องฝึกเล็กน้อยก่อนที่เราจะออกไปวิ่งด้วยตัวเองนะคะขั้นแรกนะคะในการเล่นสเก็ตนะคะเราต้องสำรวจร่างกายของเราก่อนนะคะว่าเตรียมพร้อมสำหรับการเล่นสเก็ตหรือยังนะคะถ้ามีส่วนไหนที่มีอุบัติเหตุมานะคะหรือว่ามีอาการปวดนะคะควรที่จะต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะต้องเตรียมพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะโรลเลอร์สเก็ตเป็นหนึ่งในความสนุกที่ผู้ปกครองและเด็กสามารถทำร่วมกันเพราะนอกจากจะเป็นการออกกำลังกายที่ดีแล้วยังช่วยเพิ่มความสมดุลของร่างกายและทักษะการทรงตัวของลูกอีกด้วยแต่ก่อนที่จะเริ่มสอนลูกๆของคุณถึงวิธีการเล่นสเก็ตต้องแน่ใจว่าคุณมีรองเท้าสเก็ตที่เหมาะสมและอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นหมวกกันน็อกแผ่นรองเท้าแผ่นรองข้อศอกและแผ่นรองข้อมือหลังจากเด็กๆนะคะใส่อุปกรณ์ป้องกันในการเล่นสเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นต่อไปที่พี่มี่อยากจะแนะนำเลยก็คือการฝึกการทรงตัวนั่นเองนะคะจะต้องค่อยๆยืนขึ้นนะคะในท่า V walk นะคะแล้วค่อยๆย่อเข่าขึ้นลงนะคะสักประมาณ10ครั้งละกันนะคะหลังจากนั้นค่อยๆยกขาไปมานะคะซ้ายขวาสลับกันไปมานะคะเริ่มจากจังหวะช้าๆก่อนแล้วค่อยไปเร็วมากขึ้นนะคะหลังจากเราฝึกยืนเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นเลยขั้นต่อไปก็คือการซอยเท้านะคะยืนเรายังอยู่ในท่า V walk นะคะแล้วค่อยๆซอยเท้าอย่างด้วยจังหวะช้าๆนะคะประมาณสัก10ครั้งนะคะแล้วค่อยๆเคลื่อนที่ออกไปอย่างช้าๆขนาดนั้นน้องๆจะต้องย่อเข่าอยู่ด้วยนะคะต่อไปพอเราฝึกการซอยเท้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือการล้มอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะจะช่วยน้องๆได้เลยในเวลาที่น้องๆไปเล่นสเก็ตอยู่คนเดียวนะคะหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นการล้มจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้น้องๆรู้จักป้องกันตัวเองให้เกิดอันตรายน้อยที่สุดหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะการล้มนะคะส่วนใหญ่ที่เราจะสอนก็คือจะต้องให้น้องๆนะคะล้มมาทางด้านหน้าโดยเราจะไม่ใช้ทางด้านหลังล้มนะคะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเกิดอันตรายมากกว่าการล้มยังถูกวิธีนะคะน้องๆจะต้องใช้หัวเข่าลงก่อนนะคะหลังจากนั้นจะต้องตามด้วยมือเราจะไม่ใช้มือลงก่อนนะคะเพราะว่ามือทั้งสองข้างนี้ไม่สามารถรับน้ำหนักตัวเราได้ทั้งหมดนะคะตรงนี้นะคะสำหรับน้องๆที่มาเล่นสเก็ตในตรงนี้แล้วนอกจากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เลยนะเรานะคะยังเป็นการฝึกการทรงตัวนะคะฝึกสมาธิและไปยังเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อขาแล้วก็ร่างตามส่วนต่างๆของร่างกายให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะในการเล่นสเก็ตนะคะน้องๆที่จัดอยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษนะคะยังสามารถมาเล่นสเก็ตกับเราได้นะคะเพราะว่านอกจากจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วนะคะยังจะต้องใช้สมาธินะคะในการฝึกการทรงตัวด้วยจะส่งผลไปถึงการควบคุมอารมณ์นะคะซึ่งอาจจะทำให้น้องๆรู้จักปรับนะคะในการควบคุมอารมณ์ให้เย็นลงด้วยค่ะทีนี้ก็10วินะครับที่จะให้ยืนนิ่งๆ1คือฝึกการทรงตัวนะคะว่าให้เรายืนทรงตัวนิ่งๆ2ให้คุ้นกับรองเท้านะครับพาน้องไปมาเล่นโรลเลอร์สเก็ตค่ะมาเป็นครั้งแรกก็มาหัดกันทั้งครอบครัว
มาครั้งแรกก็วันนี้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นดีค่ะที่ได้ลองหัดวันนี้คุณครูสอนเทคนิคพื้นฐานตั้งแต่แรกเลยนะคะตั้งแต่อุปกรณ์ป้องกันตัวแล้วก็เทคนิคการเดินยืนการล้มแล้วก็การทรงตัวว่าหลังจากล้มแล้วเราจะลุกขึ้นมายังไงวันนี้น้องได้ประโยชน์จากการออกกำลังกายโรลเลอร์สเก็ตนะคะก็คือการฝึกความมั่นใจฝึกการทรงตัวเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กันทั้งครอบครัวเลยเป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะในขณะที่ลูกฝึกเล่นสเก็ตนั้นคุณพ่อคุณแม่อาจสอดแทรกความรู้ในเรื่องของความปลอดภัยการเข้าสังคมรวมถึงการช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีที่เพื่อนคนอื่นๆเกิดอุบัติเหตุและลื่นล้มลงได้ซึ่งนับเป็นการปลูกฝังความมีน้ำใจและความดีงามในจิตใจของลูกผ่านการเล่นกีฬาอีกด้วยสิ่งสำคัญถ้าพ่อแม่ปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็กเรื่องการออกกำลังกายนอกบ้านก็จะสร้างนิสัยเรื่องการออกกำลังกายที่ดีต่อไปในอนาคตอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกิจกรรมกลางแจ้งหรือในร่มนะคะสิ่งที่คุณแม่ไม่เคยมองข้ามเลยก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับผิวของลูกยิ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติด้วยแล้วยิ่งปลอดภัยที่สุดค่ะในการเล่นสเก็ตสิ่งที่ควรคำนึงถึงที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นความปลอดภัยของอุปกรณ์และสำหรับความปลอดภัยของผิวพรรณบอบบางของลูกแล้วพ่อแม่ก็ไม่ควรละเลยที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยดูแลผิวของลูกน้อยอย่างปลอดภัยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในร่มและกลางแจ้งนะคะเพื่อพัฒนาการที่ไม่สะดุดของลูกน้อยนั่นเองค่ะนะครับช่วยดูแลผิวหนูด้วยนะขอเชิญร่วมบทกิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้ลูกรักของคุณผ่าน3กิจกรรมเปิดโลกใต้ท้องทะเลเรียนรู้ภาษาอังกฤษทางเลือกใหม่เล่นเพื่อเรียนรู้สมัครก่อนวันที่10กรกฎาคมนี้ทางออนไลน์หรือทางไปรษณียบัตรและประกาศรายชื่อ20ครอบครัวผู้โชคดีในวันที่20กรกฎาคม2554ทาง www.happybaby.in.th/sanfan รีบๆส่งกันเข้ามานะคะI wanna be where the talk of the town is about last night when the sun went down.